สวัสดีค่ะพบกับครูเค้ก DIY Crafts นะคะคลิปนี้ครูเค้กจะสอนทำโบว์ริบบิ้นสวยๆแบบนี้ค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนมีริบบิ้นผ้าต่วน2สี2ขนาดค่ะริบบิ้นผ้าต่วนเขาจะมีความแข็งนะคะเด้งเวลาเราทำโบว์จะได้สวยค่ะเส้นได้นะคะกรรไกรแล้วก็รวดแบนๆใช้สีอะไรก็ได้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากกะส่วนหางขนาดยาวเท่าไหร่นำส่วนหางมาทับเส้นที่ยาวกว่านะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลับแบบนี้กลับด้านนะคะม้วนขึ้นข้างบนทับกันค่ะหลังจากนั้นหมุนนะคะซ้อนลงไปข้างล่างหมุนอีกทีค่ะแล้วก็จะนำมาทับข้างบนนะคะตอนนี้ได้ฝั่งละ2หูแล้วค่ะหมุนอีกครั้งหนึ่งนะคะนำมาทับข้างล่างกลับด้านค่ะหมุนนำมาทับข้างบนแล้วก็กะดูว่าความยาวของแต่ละหูเท่ากันหรือยังนะคะตอนนี้เราตัดค่ะจากนั้นเส้นที่เราตัดแหงอันสุดท้ายนี้นะคะนำไปสอดข้างล่างค่ะแล้วเราก็จะพับตรงกลางตรงนี้ด้นนะคะเวลาเราพับให้ด้นริบบิ้นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นได้นะคะมามัดไว้ก่อนมัดให้แน่นไว้ก่อนนะคะรวดที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวใช้ทีหลังค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำชั้นที่2นะคะชั้น1เรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะทำโบว์ที่มีขนาดเล็กกว่าซ้อนกันแบบนี้นะคะทับกันไปทับกันมาขึ้นข้างบนลงข้างล่างแบบนี้ค่ะนี้ทับข้างล่างอีกครั้งนึงทับข้างบนหมุนไปหมุนมานะคะง่ายมากเลยนะคะโบผ้าต่วนริบบิ้นสวยๆแบบนี้ขายอันละ 25-35 บาทนะคะถ้ามี2ชั้นเพราะว่าบวกราคาค่าฝีมือไปด้วยนะคะใครที่ฝึกทำสวยๆสามารถทำขายได้เลยค่ะตอนนี้เราพับนะคะพับด้นไปด้นมาใช้ได้มัดเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปซ้อนกันแล้วผูกมัดด้วยริบบิ้นสีที่เราเตรียมไว้อีกทีนึงนะคะลองหัดทำดูค่ะทำหลายๆครั้งก็จะฝีมือพัฒนาขึ้นนะคะครูเค้กให้กำลังใจค่ะอยากให้ทุกคนลองฝึกดูค่ะอย่าลืมกดติดตามครูเค้ก DIY Craft ด้วยนะคะจะมีงาน DIYสวยๆหรือว่างานแฮนด์เมดนะคะมาให้ทุกคนชมเรื่อยๆค่ะถ้าเรามีมุกเส้นสวยๆมาตกแต่งเพิ่มก็จะดูเพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะสวยไหมคะทุกคนใครที่ถูกใจสามารถกดแชร์ได้นะคะแบ่งปันความรู้กันค่ะสวัสดีค่ะ